ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Identity 5ทุกท่านทั้งสายสุกเท้าไฟสายล่าขาโหดและนักถอดรหัสมือทองทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของสุดแจงกันด้วยนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสุดแจงและเราก็จะได้เจอกันบ่อยๆด้วยเนาะช่วงนี้แฟนๆเกม Identity 5ก็คงฮือฮากันหน้าดูเลยทีเดียวเพราะว่าล่าสุดนี้ทางทีมงานเขาก็ได้มีการประกาศออกมาแบบ official แล้วว่าทางตัวเกมกำลังจะมี survivor คนใหม่ล่าสุดมาอีก1คนแล้วด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นั้นนะคะจุ๊บแซงก็ได้เอาภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูลักษณะกันไปบ้างแล้วแต่รอบนี้มาดูประวัติคร่าวๆแบบเป็น background story ของเขากันบ้างดีกว่านะคะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ลองไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับ Survivor ตัวใหม่นี้นะคะเขาก็จะมีชื่อประมาณว่าโจเซ่หรือว่าโจสบาร์เดนนะคะลักษณะของตัวละครตัวนี้นั้นบอกเอาไว้ว่าเขาเป็นคนที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวเฉียบพลันแน่วแน่แล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดมากๆเลยด้วยซึ่งประวัติของเขาก็คือครอบครัวหรือว่าคุณพ่อของเขานั้นเป็นกัปตันเดินเรือมีหน้าที่ในการเดินเรืออาณาจักรในทะเลของจักรวรรดิอังกฤษซึ่งพวกเขานั้นเป็นมืออาชีพและตรงต่อเวลามากๆไม่ว่าเขาจะปกป้องเรือของทางจักรวรรดิหรือว่ารับหน้าที่ในการส่งสมบัติของกษัตริย์ครอบครัวบาเดนก็ไม่เคยสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีเรื่องเล่ากันว่าที่บาเดนทำได้ก็เพราะว่าเป็นผลมาจากนาฬิกาพกพาของเขาที่ว่ามาจากพระเจ้าแห่งท้องทะเลทำให้กระแสน้ำและคลื่นเป็นใจทำให้การเดินเรือของเขาไม่ล่าช้าเลยเพราะแบบนี้ทำให้ตัวของเขาได้รับความไว้วางใจและได้รับเงินรางวัลจากกษัตริย์เป็นจำนวนมากแต่แล้ววันหนึ่งพ่อของเขาก็ต้องออกเดินเรือเพื่อทำภารกิจแต่ตัวของเขาเองกลับไม่ได้ออกไปกับพ่อด้วยวันนั้นเขารอพ่อของเขาที่ท่าเรือในลิเวอร์พูลแต่รอจนพระอาทิตย์ตกดินพ่อของเขาก็ยังไม่กลับมาตรงตามเวลาเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้กษัตริย์ทรงโมโหเป็นอย่างมากพร้อมกับคิดว่าครอบครัวของบาเดนได้ขโมยทรัพย์สมบัติของตนไปหมดโจเซ่หรือว่าโจสนี้ของเรานะคะเขาต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติและตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาทั้งหมดพร้อมกับถูกทิ้งเอาไว้อยู่ข้างหลังและพ่อของเขาก็ยังไม่ได้กลับมาด้วยไม่นานหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเขาก็ได้ทราบข่าวมาว่าพบเรือที่หายไปแล้วในเรือนั้นมีร่มโบราณจากประเทศจีนพร้อมกับจดหมายที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับคฤหาสน์ออเรตุสทำให้ตัวของเขาเนี่ยทำการตัดสินใจออกเดินทางแล้วก็ตามหาพ่อของเขาที่หายไปพร้อมกับพิสูจน์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยและนี่นะคะก็คือประวัติหรือว่า background story คร่าวๆของเซอร์ตัวใหม่ของเรานั่นเองเนาะเรื่องราวของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าน่าสงสารมากๆเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้ก็ยังไม่ทราบด้วยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อของเขาหายไปไหนแต่แอบสงสัยนิดนึงนะคะว่าเพราะตัวละครนี้มีการกล่าวถึงน้ำทะเลร่มจริงๆจุ๊บแจงก็แอบคิดถึงหลายตัวละครมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่เด่นๆเนี่ยก็จะคิดถึงคู่ของแฝด Black and White นะคะก็คือจะเกี่ยวกับร่มเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือจะมีความเกี่ยวข้องกับทะเลก็จะคิดถึงพี่หมึกฮัสตาของเราด้วยแต่ก็ไม่แน่นะคะอันนี้เป็นการคาดเดาของพี่จุ๊บแซงเองเนาะเราก็ต้องดูออฟฟิเชียลและปมกันอีกทีนะคะเอาเป็นว่าครั้งนี้จุ๊บแซงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะและถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของจุ๊บแซงก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่จุ๊บแซงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้มีการแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้สามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย